สวัสดีครับพบกันในรายการสำหรับรีวิวจาก Fix Ink Channel นะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับตัวเครื่องรีดนะครับแบบ 5-in-1 นะครับเป็นเครื่องรีดแบบมีไหลโมนั่นเองนะครับก็คือรุ่นนี้สามารถนะครับเปลี่ยนเครื่องรีดได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็กดนะครับตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กดตั้งนะครับตั้งกดครั้งแรกเนี่ยคือตั้งอุณหภูมินะครับกดอีกครั้งนึงคือตั้งเวลานั่นเองนะครับกดขึ้นลงนะครับเมื่อจะใช้งานก็กดลง1ครั้งนะครับเวลาก็จะนับนะครับเมื่อถึงเวลาเครื่องก็จะร้องนะครับตรงนี้ก็จะมีจำนวนที่เราใช้ไปแจ้งนะครับตัวนี้เป็นชุดของตัวรีดเสื้อนะครับหรือพื้นเรียบนั่นเองนะครับในชุด 5-in-1 นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวนะครับตัวนี้ก็คือโมหมวกนะครับโมหมวกนะครับตัวนี้ก็คือตัวทำจานนั่นเองนะครับครับตัวนี้เป็นตัวจานนั่นเองนะครับตัวโมแก้วเนี่ยเรามีมาให้2ทรงเลยนะครับอันนี้นะครับพวกนี้ก็เราก็เอามาติดตั้งที่ตัวนี้ได้นะครับก็คือถอดตัวนี้ออกนะครับถอดตัวเชื่อมต่ออันนี้นะครับมาเสียบกับชวนเชื่อมต่ออื่นๆนั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวทำความร้อนนะครับในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นโมหมวกเราต้องถอดตรงนี้ออกมีน็อต2ตัวนะครับเราก็เปลี่ยนโมนะครับส่วนตัวแก้วเราก็วางเอาโมนี้เสียบได้เลยนะครับก็จะมีแก้วนะครับทรงกลวยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแก้วโทษทีครับเป็นแก้วทรงกระบอกนะครับอันนี้ทรงกระบอกอันนี้เป็นแก้วทูโทนนะครับก็คือมี2สีนะครับครับก็นี้อีกอันนึงนี้ครับก็เป็นแก้วเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกใช้โมแก้วแบบทรงกลวยนั่นเองนะครับก็คือปากจะกว้างตูดจะแคบนะครับก็สามารถใช้ตัวแก้วนะครับทรงกลวยอันนี้ได้นะครับเป็นชุดตัว 5-in-1 นะครับเราเพิ่มอุปกรณ์ตัวกลวยมาให้นะครับโมแก้วที่ทรงกลวยอีกเนี้ยอีกอันหนึ่งนะครับแต่เรายังขายนะในราคา 4-in-1 เหมือนเดิมนะครับก็คือเราทำให้ลูกค้านะครับรับงานได้กว้างมากขึ้นนะครับเป็นอีกนะครับสินค้า1นะครับที่เรานำเข้ามานะครับก็คือมีทั้ง A4 และก็ตัว A3 นะครับเป็นชุดแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการงานกว้างมากนะครับตัว A4 นะครับก็เป็นทางเลือกนะครับราคาจะถูกกว่านะครับส่วนตัว A3 ก็ราคาจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับเราก็ได้ตัวเสื้อที่ขนาดกว้างขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับแรงกดได้นะครับปรับแรงกดตรงนี้ได้นะครับก็รองรับได้ทุกงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน DTF DFG หรืองานซับนะครับตัวแรงกดตัวเนี้ยสำคัญนะครับถ้าแรงกดน้อยไปเนี่ยงานเราจะไม่ถ้าเป็นงานซับเนี่ยมันจะไม่เข้มนะครับเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างกระดาษกับตัวผ้านั่นเองนะครับทำให้สีมันจางนะครับถ้าเป็นงาน DTF นะครับถ้าเราใส่แรงกดน้อยไปเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราไปซักแล้วมันย่นมันติดไม่ทนอะไรประมาณนี้ครับก็คือมันต้องมีแรงกดในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ออกแบบมานะครับให้แรงกดที่หนักอยู่นะครับก็คือสามารถปรับให้แน่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรองรับทั้งทุกคือเรียกอะไรทุกงานทรานเฟอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเฟกนะครับงานกระดาษทรานเฟอร์สีเข้มสีอ่อนหรืองาน DTF นะครับงานซับดิเมนชันก็ตัวนี้จะรองรับทั้งหมดนะครับก็นะครับมาแนะนำคร่าวๆนะครับสำหรับตัวเครื่องรีดนะครับแบบ 5-in-1 นั่นเองนะครับสนใจก็นะครับไลน์แอดไลน์แอดฟิกอิงได้เลยนะครับหรือตอบคอมเมนต์ไว้ใต้นะครับคลิปก็ได้นะครับสวัสดีครับ